อดีตดาราสาวเลิกเล่าตลอดชีวิตหลังเมาเลสโดนจับคาสนามบินอดีตนางแบบดังยูยี่อลิสามาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการคลับฟรายเดย์โชเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมของหัวใจในทุกช่วงเวลาของชีวิตเปิดหมดใจบทเรียนของชีวิตและสมปีในการปรับตัวเพื่ออยู่กับปัจจุบัน ที่ยี่ได้อะไรจากบทเรียนเหล่านั้นบ้างยูยี่อลิสายี่ได้บทเรียนที่ยี่อยากจะให้ลูกเห็นคนที่สำคัญที่สุดของยี่คือลูกอยากให้เขาดูยี่เป็นตัวอย่างเพราะตอนนี้เขากำลังเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันว่าอะไรผิดอะไรถูกการใช้ชีวิตอย่างประมาทคืออะไรแล้วมันได้อะไรกลับมาความไม่แน่นอนของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์มันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนแล้วก็อยู่กับเราไปตลอดค่ะยี่อยากให้เขามีความเมตตาเยอะๆความเมตตากับทุกคนทำดีตอนที่ไม่มีใครมองอยากให้เขารักตัวเองเยอะๆไม่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้เขาทำร้ายคนอื่นด้วยอย่าลืมว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจเขาก็รู้สึกเหมือนกันคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆ แล้วในแง่ของสังคมแวดล้อมอื่นๆตอนที่ยี่ออกมาใหม่ๆตอนนี้ก็สามปีกว่าแล้วต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมยูยี่อลิสาจัดการกับตัวเองแล้วก็ข้างในก่อนเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่มันเป็นความคิดความคิดมันไม่ใช่ความจริงอย่าไปเชื่อความคิดของเรามากพอออกมายี่เชื่อว่ายี่กลัวว่าคนจะไม่ชอบ ยี่คิดไปเองคือจริงๆแล้วยี่สร้างโกรงอีกกครงหนึ่งแล้วยี่ไม่กล้าก้าวออกไปจากโกรงที่เราสร้างขึ้นมาเองมันเป็นสภาวะของจิตใจกับความคิดทั้งสิ้นยี่ไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะเราคิดถึงแต่เรื่องอดีตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจะไปอย่างไรต่อคืออดีตแล้วและก็อนาคตแล้วเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยตอนนี้ยี่เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน แล้วซึมเศร้าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือ,อยังเอ่ยยูยี่อลิสาซึมเศร้าดีขึ้นมากเลยตอนนี้มีแต่บ้าบอค่ะทานยาอยู่ค่ะทานในโดสที่น้อยมากอันหนึ่งส่วนเรื่องอื่นตอนนี้คลีนหมดยูยี่อลิสาทุกอย่างถ้ามีคนมาชวนชนแก้วสักหนึ่งแก้วยูยี่อลิสา ดื่มน้ำเปล่าได้ยี่ชนแก้วได้แอลกอฮอล์คือไม่แตะเลยค่ะเลือกที่จะไม่แตะเพราะว่ามันเราแตะไม่ได้ไม่ว่าแตะแล้วไม่ดีอะไรคือจุดที่บอกว่าเลิอกอย่างไรก็เลิกไม่ได้แล้วเลิกได้ยูยี่อลิสาพอรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เรายอมแพ้มันยี่ยอมแพ้เหล้าแอลกอฮอล์ยาเสพติดทั้งหลายเพราะว่ายี่แพ้มันเมื่อไหร่ที่เราแพ้มัน แล้วเรารู้ว่าแพ้มันราบคาบแล้วเราก็จะไม่หยิบมันขึ้นมาก็อย่าไปเข้าใกล้มันมันเป็นสภาวะของคนป่วยเหมือนเราเป็นโรคเบาหวานเรากินแต่น้ำตาลเราก็จะตายอันนี้เป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วยี่คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นเพราะว่ามันเป็นกันง่ายแต่วิธีรักษาคือ เราคิดว่าเราเป็นโรคค่ะแล้วเรารักษามันจากอาการของโรคคือการไม่ใช้มันให้ได้